บายดีพระน้อยสุวรรณอยู่คิดจักเวียงจันทร์น้อยอยากจะเล่าเรื่องชีวิตเก่าสู่พี่น้องฟังเมื่อก่อนพระน้อยได้ติดการพนันไปคาสิโนและพระน้อยออกเองบ่ได้ดังนั้นพระน้อยจะมาเข้าโบสถ์แล้วพี่น้องทุกคนที่เชื่อในองค์พระเยซูได้อธิษฐานอ้อนวอนให้กับพระน้อยแล้วพระน้อยก็ได้กลับใจใหม่หน่อยก็ได้ยาจากสิ่งเหล่านั้นขอบพระคุณพระเจ้าอาเมน